วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิตวัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติแต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นแม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะมิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพแล้วเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้าแล้วก็หมู่บ่เดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้นด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีในผู้สูงอายุไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่มันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง